แขนฉีดวัคซีนตรงไหนวันนี้นะคะเราจะไปฉีดวัคซีนกันนะคะฝ้ายก็ฉีดเป็นของซิโนฟาร์มนะคะทุกคนฝ้ายก็สงสัยเหมือนกันว่าจะฉีดตรงไหน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราฉีดตรงนี่นะคะเราก็เดินทางกับคุณแม่และพี่สาวค่ะนี่คุณแม่เราสวยไหมยายพิมพ์ แล้วเราก็มาถึงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศค่ะที่ฝ้ายฉีดเป็นแบบเสียตังค์นะทุกคนแบบ walk in เข้ามาตื่นเต้นมากนี่คือแบบกังวลมากแล้วฝ้ายนะคะก็ได้ทำการฉีดที่หน้าขาค่ะทุกคนก็ไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเลยค่ะทุกคนได้อยู่ฉีดเสร็จแล้วนะคะทุกคนชิลมากอันนี้คือนั่งรออาการหลังฉีดเนี่ยสังเกตอาการหลังฉีดเขาจะมีวัดความดันต่างๆนานานะคะนี่ฝ้ายก็มาวัดความดันที่ขาแล้วก็ตรวจวัดออกซิเจนที่นิ้วนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วล้านลามากไม่เจ็บเลยจ้าเฮ้ย